านพิจารณาขันทั้ง5พวกเรามีขัน5ท่านให้พิจารณาขันทั้ง5การพิจารณาเนี่ยพิจารณาเพื่อทำลายความหลงเพราะเดี๋ยวนี้เราหลงเราจึงติดขัน5ขัน5พาให้เราหลงหลงยึดขัน5ด้วยเหตุที่เรายึดขัน5นั่นแหละเราจึงหลงยึดว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเราเป็นรูปรูปเป็นเราเรามีในรูปรูปมีในเราเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีในเราเรามีในเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณว่าเราเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเรามีในเวทนาเวทนามีในเราสังขารมีในเราเรามีในสังขารวิญญาณมีในเราเรามีในวิญญาณมันยึดไปยึดมายึดมายึดไประโยงระยางเต็มไปหมดความยึดทั้งนี้คืออุปาทานสิ่งที่พาเรายึดคือตัณหามันพาเรายึดเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงท่านจึงให้เราพิจารณาว่าเรามีในขันห้าขันห้ามีในเรารู้ว่าอันนี้ท่านให้เรากำหนดรู้ว่านี่เป็นรูปขันรู้ว่าอันนี้รูปขันเกิดขึ้นอย่างนี้รูปขันดับไปอย่างนี้รูปขันเกิดขึ้นอย่างนี้รูปขันดับไปอย่างนี้รูปขันมันเกิดขึ้นยังไงเนาะรูปขันมันตั้งอยู่ยังไงเนาะรูปขันมันดับไปยังไงเนาะนอกจากนั้นก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันเกิดขึ้นยังไงรูปังสมุทโยรูปังอัตถังขโมรูปังเวทนาเวทนาสมุทโยเวทนาอัตถังขโมสัญญาสมุทโยสัญญาอัตถังขโมสังขารสังขารสมุทโยสังขารอัตถังขโมวิญญาณังสมุทโยวิญญาณะอัตถังขโมรูปเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดรูปอย่างนี้อย่างนี้ตัณหาเป็นเหตุพาให้เราเกิดรูปตัณหาพาให้เราเกาะรูปเกิดอย่างนี้พอเรามีสติกำหนดจดจ่ออยู่เราสักแต่ว่ารู้พิจารณาคลี่คลายว่ารูปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่รูปสักแต่ว่ามีสติระลึกรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ความยึดถือว่าเป็นรูปก็ดับไปมันยึดถือภายในจิตแต่มันละเอียดนะมันละเอียดมากมันยึดถือภายในจิตเวทนาก็เช่นเดียวกันเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราเหตุเกิดของเวทนาก็คือความยินดีความยินร้ายแน่ตัณหามันสวมรอยเข้าไปเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเหตุให้เกิดเวทนาเราดูไปที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นเหตุให้เกิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างทุกอย่างทุกเรื่องแต่ถ้าเผื่อตัณหาไม่เกาะสิ่งเหล่านั้นก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติถ้าตัณหาไม่เกาะจิตสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเช่นอย่างเวทนาเนี่ยพอตัณหาเกิดขึ้นปั๊บวิยินดียินร้ายยินดียินร้าย
คือตัณหามันเกิดแล้วมันชอบพอตายเห็นรูปปั๊บโอ้รูปดีมันยึดเข้ามารูปไม่ดีมันก็ผลักออกไปแต่ถ้าไม่มีตัณหาเห็นสักจะว่าเห็นรูปก็คือรูปผู้เห็นก็คือผู้เห็นผู้เห็นอันหนึ่งสิ่งที่เป็นรูปนี่อันหนึ่งเวทนาก็เช่นเดียวกันเวทนาเป็นเวทนาผู้รู้เวทนาคือผู้รู้เวทนาแต่ถ้าตัณหาเกิดขึ้นยึดตัณหายินดีกับเวทนายินร้ายกับเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ขันธ์ทั้ง5ถ้าให้เราพิจารณาตัวที่ไปละลายการยึดมั่นถือมั่นก็คือตัวสติตัวสัมปชัญญะที่มีอยู่เฉพาะหน้าเราตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือเฉพาะหน้าที่เราเอาไปละลายไปดูเป็นแบบฝึกหัดดูไปเรื่อยๆดูจนเกิดเองเป็นเองดูให้เห็นสักว่าโอ้เป็นธรรมชาติของมันจริงๆคลายจากการยึดคลายจากการถือกลายเป็นตัวสติตัวสัมปชัญญะตัวนี้เองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมสติกับสัมปชัญญะเกิดที่จิตดับก็ดับไปที่จิตเกิดขึ้นพร้อมเวทนาเกิดขึ้นพร้อมสัญญาเกิดขึ้นพร้อมสังขารสังขารจิตเกิดขึ้นพร้อมวิญญาณยับเดียวมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันมันตั้งอยู่ด้วยกันมันก็ดับไปพร้อมกันเกิดขึ้นกับจิตดวงเดียวนี่เองตราบใดจิตของเราโรคตัณหามันสวมรอยเข้ามาไม่ได้วิธีเราศึกษามาที่ของจริงที่เรื่องจริงที่จิตของเราไม่ใช่ดูที่รูปที่ตัวหนังสือดูมาที่อาการของจิตของเราอ๋ออย่างนี้เป็นเวทนาอ๋อเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะเรายึดอย่างนี้พอกับสติกำหนดจดจ่อดูลงไปเห็นชัดไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราไม่เกิดความรู้สึกแต่ถ้าเผลอทีไรเมื่อไรความยึดถือเหล่านี้มันก็ตามมาเราไม่ทันมันเกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้เป็นเราว่าเป็นของเราเราพยายามดูเพื่อละลายตัวนี้ตัวที่มันพายึดพาถือเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญตัวร้ายกาจเราดูวิเวลาตัณหามันมาเกาะอยู่ในหัวใจของเรามันมาเกาะยังไงดูให้ชัดลงไปเราจะเห็นโอ้เวลานี้มันเกาะดูไปดูมาดูไปเอ้ามันละลายหายไปแล้วเหลือแต่สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสัญญากับสังขารกับวิญญาณมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันยับอ้าวสัญญาก็ใช่สังขารก็ใช่ก็ไอ้ตัวยับนั่นแหละตัวสังขารแล้วก็ตัวรู้แจ้งพร้อมตอนนั้นนั่นแหละก็คือตัววิญญาณขันเพราะทั้ง4อย่างนี้เป็นอาการของจิตเป็นกิริยาของจิตตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเครื่องมือของจิตเป็นอาการของจิตรู้จักคำว่าอาการไหมกิริยาอาการของมันนี่แหละคือกิริยาอาการของมันที่มันทำงานกิริยาอาการของจิตอย่างหนึ่งเป็นเวทนาคือรู้การเสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาอย่างหนึ่งเป็นความจำได้เฉยๆนี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ร้ายกาจนะตัวหมายรู้สัญญาคือตัวจำได้ตัวหมายรู้สังแปลว่าพร้อมเกิดพร้อมรู้พร้อมสังบวกญาญาแปลว่าความรู้สังแปลว่าพร้อมเกิดพร้อมสัญญาแปลว่าการจำได้เรามีความจำไหมเรามีความจำเราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ได้นี่คือตัวสัญญานอกจากนั้นแล้วก็การคาดการหมายการเดามีไหมเราดูปฏิจัยของเรานั่นคือกิริยาการของสัญญาถ้าเราไม่ศึกษารู้ว่าเป็นสัญญาตัณหามันเกาะที่สัญญากลายเป็นสัญญากลายเป็น
ตัณหามันพาไปแล้วพาคาดพาหมายพาเดาพาโน่นพานี้มองเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรเป็นตัวแสดงเป็นตัวมีชีวิตชีวาเป็นตัวอะไรอยู่นั่นแหละแม้แต่เราไปดูรูปตายเนี่ยรูปตายด้านเนี่ยเราไปดูกลายเป็นรูปนั้นกลายเป็นรูปเป็นขึ้นมาแหละมีบทบาททิ่มแทงหัวใจของเรานั่นคือตัวหมายตัวสัญญาเท่านี้ตัวหมายก็คือจิตนั่นแหละมันหมายแต่มันเป็นภาคหนึ่งของจิตของผู้รู้ซึ่งเราเรียกว่าสัญญามันเกิดขึ้นฉากเดียวกันภายในจิตของเราละเอียดพยายามดูศึกษาสิ่งเหล่านี้แหละเราจะได้รู้ว่าโอ้นี่ของธรรมชาติของที่แท้จริงคืออันนี้เป็นอันนี้แล้วก็แบบไหนมันตัณหามันรูปคลำทำให้เราติดทำให้ระเกาะแบบไหนตัณหาไม่รูปคลำทำให้เราไม่ยึดไม่เกาะและตอนนั้นจิตของเราอยู่ในท่าทียังไงมีกิริยาอาการเป็นยังไงทำไมเราจึงไม่เกาะท่านให้เราใช้สติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือดูสักแต่ว่าดูรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันตัณหาไม่แทรกเข้าไปตัณหาไม่เกิดละเอียดนะฟังยากดูมาที่ตัวเราเนี่ยย้อนลงมาที่จิตของเราทำความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตที่ของเราเนี่ยแจกเข้าไปที่จิตของเราเนี่ยศึกษาเรื่องขันธ์ 5เพราะฉะนั้นคำว่าหลักมหาสติมันจึงเอาไปใช้พิจารณาได้หมดรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้พิจารณาได้ทุกอย่างพิจารณาได้ทุกเรื่องแต่เราใช้พิจารณาด้วยเหตุที่ว่าเราพยายามทำจิตของเราให้ได้รับความสงบด้วยเพราะฉะนั้นบทสมถะเราต้องมีบทสมถะคือเราเจริญให้จิตได้รับความสงบพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธ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 แล้วเวลาเราพิจารณาเรามาดูอาการภายในจิตของเราเนี่ยมันจะไหวไปเรื่อยมันขยับไปเรื่อย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 มันขยับไปเกี่ยวกับอะไรถ้าเราไม่อยากอ่านถ้าเราไม่อยากดูว่าคืออะไรเป็นไรอะไรขยับมาเฉพาะหน้าเราเกาะขยับปั๊บ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 ลองขยับพยายามหัดขยับแล้วพยายามหัดจับลองดูแล้วก็ใช้ความด้วยความคิดอาศัยความประคับประคองอาศัยการพิจารณากำหนดจดจ่อไปเรื่อยดูความเป็นของจิตดูความเปลี่ยนความรู้สึกที่จิตมันละเอียดแล้วนั่งกำหนดจดจ่อนั่งกำลังแล้วนั่งสอดส่องพิจารณาอยู่อย่างนี้ยืนก็พิจารณาสอดส่องได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้การพิจารณาแบบนี้เป็นบทวิปัสสนามีสติเป็นตัวพารู้รู้อยู่เฉพาะหน้าเราแบบนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาจนกว่าจะพิจารณาได้คล่องเองเป็นเองรู้เท่าทันเองอะไรต่ออะไรไปหมดไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราว่าเป็นของเราจนหมดกิริยาการที่มาแสดงทิ่มแทงอยู่ในหัวใจของเรานั่นคือผลปรากฏเป็นเองเราพิจารณาอย่างนี้เมื่อกี้เราสวดบทนิวรณ์ด้วยนิวรณ์ก็คือสิ่งกีดขวางในจิตของเราในใจของเรามันไม่โผล่เรื่องรักมันก็ต้องโผล่เรื่องชังแง่นิวรณ์ทีนะความง่วงเหงาหาวนอนทีนามิทะไม่ทีนะง่วงเหงาหาวนอนกับฟุ้งซ่านรำคาญอุทธัจจกุกุจจะเราสวดเมื่อกี้อุทธัจจกุกุจจังอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจกุกุจจะศัพท์นี้ถ้าเราไม่ชำนาญเราอ่านไม่ทันก็หรอกอุทธัจจกุกุจจะอะไรโอ้กุ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 จอยู่นั่นแหละไม่ทันเขานะฮะถ้าเราอ่านจำได้เราก็ว่าสนุกนั่นแหละอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจกุกุจจะมันสองคำไปรวมกันอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจฟุ้งซ่านกุกุจจะรำคาญเอาจนความฟุ้งซ่านเอาความฟุ้งซ่านไม่อยู่จนเป็นเหตุให้เรารำคาญตัวความฟุ้งซ่านก็คือตัว
สังขารจิตนั่นแหละมันปรุงกันฟุ้งกันซ่านเอาไม่อยู่เคยสังเกตไหมเวลาจิตของเราปรุงฟุ้งซ่านหรือบางคนไปฟาดกาแฟหนักๆเข้ากาแฟพาปรุงกันฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่จับไม่อยู่เกาะไม่อยู่ลอยล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามมันซะหน่อยเป็นโรคประสาทระวังกันดีประสาทเอาไปเล่นงานแล้วไม่มีตัวบังคับไม่มีตัวสติตัวสัมปชัญญะนี่คืออุทธัจจะอุทธัจจะอุกุจจะพิจารณาเรื่องรักพิจารณาเรื่องชังพิจารณาเรื่องง่วงเหงาหาวนอนพิจารณาเรื่องฟุ้งซ่านรำคาญพิจารณาเรื่องความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกิริยาการของจิตทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เราดูไปเห็นดูไปที่ใจเราจะเห็นเราดูสักแต่ว่าโอ้กิริยาของจิตจะเป็นอะไรก็ช่างมันดูให้รู้ให้เห็นกำหนดจดจ่อขยับปั๊บเกาะ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 เกาะ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 เอาจนมันอยู่ที่นิ่งอยู่กับมือเราเนี่ยพยายามจับมันจะเป็นอะไรกันช่างมันไม่ต้องไปรู้ดูรู้ตัวมันดอกไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันเราฝึกซ้อมอยู่ตรงนี้แล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเองโอ้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้มันอยู่ในมือเราแต่ต้องมีสติดีต้องมีสัมปชัญญะดีและต้องมีสมาธิดีเพราะฉะนั้นบททำให้เราเก็บสะสมสมาธิเราต้องมีเราไม่ดูการยักย้ายผันแปรของอาการแต่เราจับอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธ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 นึกเรื่องเดียวพิจารณาเรื่องเดียวทำจนเห็นดำเห็นแดงหมดข้อข้องใจหมดข้อสงสัยพิจารณาแล้วได้ผลหมดเหมือนกันหมดพิจารณาอะไรถูกกับจิตนิสัยของเราได้ผลเหมือนกันหมดเกิดขึ้นเพราะอ๋อตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่อ๋อเพราะตัณหาตั้งอยู่ดับไปเพราะอ๋อตัณหาดับไปเราจะเห็นความร้ายกาจของตัณหาในหัวใจของเรางานที่เราทำทั้งหมดนี้เป็นงานทำเพื่อจับตัวที่เป็นตัวจำเลยตัวเดียวคือตัวตัณหาเต้ตัวเป็นยังไงเนาะตัณหาตัวเป็นยังไงตัวความอยากในใจของเรานั่นแหละครับเรียกตัวตัณหาดูกิริยาอาการความอยากของมันอยู่ในใจของเราแล้วดูออกไหมกิริยาการความอยากตัวนี้แหละมันเป็นตัวพาจิตเราดีเราดิ้นไม่หยุดไม่หย่อนอยากรักอยากแสดงความมาเกี่ยวกับรักอยากแสดงความมาเกี่ยวกับชังอยากรักอยากชังมันแสดงกิริยาการมาลูบมาคลำเราตลอดตัวนี้แหละเป็นเจ้าเป็นจอมเป็นกระแสนำความนึกคิดที่จะพาจิตของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันและนี่แหละคือเจ้าคือจอมของสมุทัยกองทุกกองโทษที่จะมาทับถมหัวใจของเราพาเราขึ้นสวรรค์ก็ตัวนี้แหละพาเราลงนรกก็ตัวนี้แหละพาเราลงนรกนี่เรามีตามหลังมันต้อย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 มันพาอ้าวแล้วทำไมพาขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ได้ล่ะเอ้าก็ทำให้เราอยากสร้างบุญสร้างกุศลอยากให้อยากรักษาศีลอยากให้ทานอยากให้อะไรต่ออะไรก็ความอยากตัวนี้แหละเป็นความอยากฝ่ายมรรคเอามาทำมรรคเอามาอบรมมรรคให้เกิดขึ้นก็ตัวความอยากนี่แหละความอยากอันเดียวกันเกิดที่ใจของเรานี่แหละความอยากตัวเดียวกันแหละ1อยากเอามาทำตามมรรค2ปีนเกลียวกับมรรคนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาโดยตรงแล้วเราต้องแปลงจากความไปปีนเกลียวกับธรรมเอามาไปตามกิริยาการของธรรมซึ่งเป็นมรรคซึ่งอบรมมรรคอยากได้อยากมีอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้สติอยากได้สมาธิอยากได้ปัญญาอยากรู้อยากเห็น
อยากเห็นสัจธรรมความอยากเหล่านี้เป็นมรรคดูให้ออกความอยากยังไงเป็นกิเลสความอยากยังไงเป็นมรรคแล้วพยายามเลือกฝึกจนเป็นมรรคอันนี้เกิดขึ้นรู้ที่เกิดขึ้นของมันรู้ผลรายได้ที่จะอยากที่มันเกิดขึ้นพยายามทรงตัวนี้เอาไว้แต่ถ้าเป็นสมุทัยเกิดขึ้นรู้ปั๊บกดปั๊บให้มันหายไปรู้ปั๊บกดปั๊บมันหายไปไม่ต้องไปตามมันไม่ได้ตัวสมุทัยพากองทุกข์มาให้เราเดี๋ยวพาเราออกนอกลู่นอกทางไปสร้างสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ผิดมันพาเราผิดอยากผิดศีลผิดธรรมอยากปีนเกลียวกับศีลกับธรรมนี่เรื่องของตัณหาที่เป็นสมุทัยแต่ถ้าเป็นตัณหาที่เป็นมรรคอยากรักษาศีลข้อ1อยากรักษาศีลข้อ2อยากรักษาศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5อยากให้จิตของเราเป็นไปตามศีล นี่เป็นมรรคอบรมให้เกิดอบรมให้มีนี่เรารู้ทั้งมรรคที่เป็นเรื่องของเรารู้ทั้งสมุทัยคือความอยากที่เป็นเรื่องของมรรคความอยากที่เป็นเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์ละความอยากเหตุให้เกิดทุกข์มาตั้งใจบำเพ็ญเหตุให้เกิดมรรคเพื่อจะมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามคลี่คลายตามเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความก้าวหน้าในหัวใจของเรา